ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องแพรลิสตอรี่อีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะแพรก็อยู่ที่บอสตันนะคะแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้นะคะที่บอสตันก็ประมาณ 9:30 แล้วซึ่งวันนี้ก็แพรมีแพลนว่าจะออกไปเดินเล่นข้างนอกแถวๆนี้นะคะอาจจะไปหาซื้อของกินไปซูเปอร์ใกล้ๆไม่ได้ไปไหนมากเดี๋ยวดูอารมณ์อีกทีนึงว่าจะไปไหนไกลไหมคือจริงตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปไกลแต่ว่าตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าที่อเมริกามีแบบอาชญากรรมแบบยิงกันในรถไฟอะไรเงี้ยก็แอบกลัวนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอาจจะไม่พูดอะไรมากเนาะเพราะว่าถ่ายกล้องวอล์กไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวโดนตบหัวนะคะก็เดี๋ยวจะมาแล้วเอาให้ฟังท้ายคลิปแล้วกันตอนนี้ก็ไปก่อนอย่าไปบอกใครเธอไม่หรอกใครจะกินในห้องอะไรอย่างนี้โอ้สองคนกินเขาเยอะมากเลยนะเนี่ยตกใจThank you.
ชอบผมชอบมารีแบบบรรยากาศดีงามมากนี่เสียงอะไรอ่ะเสียงระฆังอะไรมั้ยเป็นระฆังจะหมุนเลยหรือว่าอะไรโอเคโอเคเดี๋ยวหาทางก่อนนะโอเคโอเคบายจ้ารายงานด้วยนะโอเคจ้าบ๊ายบายI'm sorry.
Hello ทุกคนตอนนี้แพรก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะก็เดินมาเยอะอากาศหนาวด้วยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าไปไหนมาบ้างนะคะก็ตอนแรกอ่ะเดินไปคาเฟ่นะคะที่ชื่อว่าอ่านไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรนะคิดว่าน่าจะอ่านว่าแทสหรือเปล่า TAWTE นะคะไปคาเฟ่นั้นแล้วก็ไปกินชาเขียวนะคะโอเครสชาติก็ไม่ได้หวานมากแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเดินไป CVS Pharmacy ที่เป็นร้านขายยาขายขนมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ออกไปซื้อของมาเดี๋ยวจะช่วยดูซื้ออะไรมาบ้างนะก็มีอันนี้นะก็คือเมลาโทนินนะคะเอาไว้ให้หลับนั่นแหละเพราะว่าเจ็ตแลกแล้วก็ไม่หลับเลยนะคะอันนี้แล้วก็มีอะไรมีขนมสวิงกี้นะคะแล้วก็มีอะไรมีอันนี้ Lucky Charms ก็เป็นเหมือนแบบว่าอะไรซีเรียลแล้วก็ซื้อกระต่ายบ้านนะคะอันนี้ไปซื้อฝากคนอื่นนะคะหมดแหละก็คือที่ซื้อมามีแค่นี้แหละ CVS นะคะแล้วก็พอเสร็จจาก CVS ใช่ไหมแพรก็เดินไปQuincy Market ที่เป็นตลาดที่ตอนแรกคิดลังเลว่าจะไปไหมสรุปก็คือไปนะคะเพราะว่ามันสามารถเดินได้ประมาณแบบ10กว่านาทีแล้วระหว่างนั้นก็เลยไปแวะ Boston Tea Party Museum อะไรสักอย่างที่เป็นแบบเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นร้านขายของแต่ว่าแพรไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบทัวร์ถ้าแพรเข้าใจไม่ผิดนะมันจะเป็นทัวร์แล้วก็เขาจะเล่าประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแพรไม่ได้ซื้อเพราะมันเป็นรอบเที่ยงแล้วก็ขี้เกียจรอนะคะแล้วก็ส
ส่องดูคนที่เขาซื้ออ่ะมันก็ดูแบบเหมือนลงเรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากจะลงเรือนะคะกลัวก็เลยไม่ซื้อก็ไปดูของที่ระลึกเฉยๆนะคะก็ไม่ต้องเสียตังค์นะถ้าเข้าไปดูของเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแวะใช้ห้องน้ำเขามาด้วยนะคะก็ไม่ได้ซื้ออะไรจากที่นั่นมานะเพราะก็ไม่ได้มีอะไรอยากได้แล้วหลังจากนั้นก็คือจากไอ้ Boston Tea Party Museum เนี่ยก็เลยเดินไปที่ Quincy Market ใช่เพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้ว Quincy Market คือเปิดตอนเที่ยงถึง 18:00 น.พอไปเดินไปถึงมันก็ถึงตรงนั้นก็แบบเปิดพอดีอะไรเงี้ยก็ไปเดินดูเขาก็มันจะเป็นร้านอาหารแบบเป็นเหมือนแบบโถงเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโถงยาวๆเงี้ยเป็นร้านอาหารสองฝั่งนะคะตามที่เห็นในคลิปอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันจะมีอะไร lobster กับ clam chowder ดังก็เลยไปจัดมาแล้วนะคะก็คือไปลอง clam chowder มานะคะแล้วก็ไปดูโชว์อะไรตามที่แบบถ่ายไว้อ่ะฉะนั้นแล้วก็ขากลับก็เดินกลับมาใช่ป่ะตอนแรกอ่ะคิดว่าจะไปดูอะควาเรียมแต่ว่าเขาบอกว่ามันรอบต่อไปอ่ะมัน 4:20 เลยแต่ว่าตอนนั้นมันเพิ่งจะ 2:00 เองอะไรเงี้ยแพทก็เลยแบบไม่เอาแหละเพราะไม่รู้จะไปนั่งอยู่ตรงไหนอ่ะอีก2ชั่วโมงอ่ะก็เลยไม่ได้ดูนะคิดว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากจะดูเหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเดินกลับมาที่ห้องเลยนะคะก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับคลิปวันนี้เนาะเป็นการพาทัวร์บอสตัน1วันมันจะมีมหาลัย Massachusetts Institute of Technology นะคะก็คือ MIT ที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเรียนจบมาใช่ปะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แบบคนรวยๆระดับโลกหลายคนเรียนจบมาก็คือมหาลัย MIT อยู่ในบอสตันเหมือนกันแต่ว่านั้นต้องนั่งรถไฟไปจากตรงนั้นซึ่งวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์แล้วมันปิดไงก็เลยไปไม่ได้เพราะจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะไป MIT เพราะว่าแบบว่าอินแล้วก็อยากไปเดินดูว่าแบบว่าไอ้คนฉลาดเขาหน้าตาเป็นยังไงเนาะนั่นแหละประมาณนั้นถ้ามาวาตั้งก็แนะนำนะคะว่าให้ไปพวกมหาลัยชื่อดังก็คือ Harvard MIT แล้วมันก็จะมีอะไรที่นึงหลักๆก็ประมาณเนี้ยฮาร์วาร์ดเคยไปมาแล้วฟินรู้สึกแบบเฮ้ยฮาร์วาร์ดอ่ะแล้วก็อ๋อจะมีเมาท์ออลเบิร์นฮอสพิทอลนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ในหลวงรัชกาลที่9เขาใช้คำว่าอะไรวะประสูติเหรอนั่นแหละแต่ว่าแพทย์ไม่ได้ไปนะแล้วก็ก็มีหลักๆมีประมาณเนี้ยมันจะมี JFK มิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยไปเปิดดู Google ถ้าจะไปนะมันมีหลายที่ที่สามารถไปได้เหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆมันก็จะมีประมาณเนี้ยแหละนะคะก็คิดว่าวันเนี้ยคลิปนี้ก็น่าจะทำให้เพื่อนๆดูแล้วก็แบบเพื่อนๆกับบรรยากาศเนาะเพราะว่าเมืองเขาแบบเป็นเมืองแห่งการศึกษาเนี่ยเป็น City of Education นะคะแบบมันดีอ่ะแล้วก็อากาศดีอะไรอย่างเงี้ยก็เพลิดเพลินกันไปกับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel Paris Story ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย